นางเอกสุดฮอตหอบดอกไม้ยินดีแฟนหนุ่มไฮโซดังแข่งรถได้ที่หนึ่งอายุห่างกันถึง17ปีแต่ไร้ปัญหาทุกอย่างระหว่างมินนี่พันธิลาและนักธุรกิจและนักแข่งรถชื่อดังไฮโซกี้สราวุธล่าสุดไฮโซกี้ลงแข่งรถโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวประกาศข่าวดีได้รางวัลที่หนึ่งโดยโพสต์อินสตาแกรมภาพคู่สาวมินนี่พร้อมข้อความบอกว่าวันนี้แข่งรถได้ที่หนึ่งครับที่มาเลเซียดีใจมากๆขับได้ดีไม่มีมิสเทคเลยทั้งผมและทีมงานแต่ที่ดีใจที่สุดมีสาวคนพิเศษมาเซอร์ไพรส์เอาช่อดอกไม้มามอบให้ขอบคุณนะครับ You make my day become one of the best day of my life #firstpositiontามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมาก